ททท. ท้าเที่ยวตากแผ่นดินดอยลอยฟ้าพิชิต 1,219 โค้งชมความงามของน้ำตกทีลอซูไฮซีซั่นหนาวนี้ที่อุ้มผางนางสาวทมนวันเจริญวงพิสิทธิ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท.สำนักงานตากให้การต้อนรับนายประทักษ์สิมะพิชัยเชษฐ์ประธานชมรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูงสมส.และพลเอกสิทธิ์สิทธิมงคลประธานสวปอ.มส.8ที่ได้นำคณะชมรมศิษย์เก่าสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้ลงพื้นที่อำเภออุ้มผางจัดกิจกรรมปั้นไออุ่นมอบเสื้อกันหนาวยาและเวชภัณฑ์พร้อมด้วยสิ่งของเครื่องใช้ให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากหลังเสร็จสิ้นภารกิจก็ได้ร่วมกิจกรรมกับททท.ท้าเที่ยวตากเยือนแผ่นดินดอยลอยฟ้าพิชิต 1,219 โค้งชมความงดงามของธรรมชาติตามคำขวัญที่ว่าแมกไม้เขียวสดดอยหัวหมดชื่นชูทีลอสู่งามล้ำตระหง่านง้ำลอยฟ้าล่องทาราแพไผ่ชายแดนไทยอุ้มผางชมน้ำตกทีลอสู่น้ำตกที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยสวยงามที่สุดในเอเชียติด1ใน6น้ำตกที่สวยงามที่สุดในโลกเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในเขตพื้นที่จังหวัดตากให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวไทยในเขตพื้นที่จังหวัดตากในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองศักราชใหม่2561ปีท่องเที่ยวไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืนจึงได้จัดทริปท่องเที่ยว3วัน2คืนขึ้นเพื่อนำนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสธรรมชาติใกล้ชิดป่าเขาล่องเรืออย่างชมน้ำตกสายรุ้งน้ำตกทีลอจอแช่น้ำร้อนออนเซนริมลำน้ำแม่กลองชมทะเลหมอกซึ่งเปรียบเสมือนชายคาตะวันของอำเภออุ้มผางที่ดอยหัวหมดก่อนเดินทางกลับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแวะเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญระหว่างทางถนนสายแม่สอดพบพระทางหลวงหมายเลข1090แวะเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ไร่เตรยวันกาแฟพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของเก่าของโบราณไทยเมียนมาที่มากด้วยคุณค่าและหาชมได้ยากจากนั้นแวะเที่ยวชมกาดวันวาแอดแม่กุศูนย์รวมจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองตำบลแม่กุสินค้าโอท็อปและนำคณะไปเที่ยวชมความงามของน้ำตกแม่กะสาพอกโคนและอ่อนเซนน้ำแร่เพื่อสุขภาพซึ่งก็สร้างความสุขสนุกสนานสร้างความประทับใจให้กับคณะที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้เป็นอย่างมากส่วนการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตากให้เกิดความยั่งยืนนางสาวทมนวันเจริญวงพิสิทธิ์กล่าวว่าทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนื่องจากกระแสการท่องเที่ยวไทยในปี2561นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวชมวิถีชุมชนวิถีไทยใกล้ตัวเช่นประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นโฮมสเตย์ที่พักและอาหารถิ่นดังนั้นทุกหน่วยงานภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวและประชาชนทุกคนจะต้องบูรณาการร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนยิ่งขึ้นขอบคุณนะครับ